ราชสีมาลุงเสนอนะครับบอกว่าไม่มีเงินที่จะซ่อมรถเกี่ยวข้าวครับอยู่ในสายสวัสดีครับลุงเสนอครับสวัสดีครับมีปัญหาเรื่องไม่มีเงินเหรอครับครับแต่ตอนนี้หาให้เขาแล้วครับลองเล่าปัญหามาดูครับเราต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมที่โทรมาเนี่ยคืออยากคือเรื่องมันเสร็จแล้วครับแต่ว่าอยากทำให้เป็นให้รู้นะครับว่าเป็นบรรทัดฐานต่อไปนะครับว่าเราคือลุงเนี่ยลุงเนี่ยไปว่าจ้างเขามาเกี่ยวข้าวใช่ไหมครับแล้วก็รถเกี่ยวข้าวไปเกิดอะไรอุบัติเหตุในท้องนาของเราใช่ไหมครับคือในนาเรามีโตทีนี้มันมองไม่เห็นมีรถไปชนโตรถเขาเสียอย่างนี้นะครับเจ้าของรถก็ต้องรับผิดชอบเองนะครับนั่นแหละก็เจ้าของรถต้องรับผิดชอบเองเจ้าของรถต้องรับผิดชอบในความเสียที่เกิดขึ้นเองเขามีประกันก็ประกันรถก็ซ่อมเองทีนี้มันจะเกี่ยวกับเจ้านาไหมก็อยู่ที่ว่าเจ้านาจะช่วยเขาไหมถ้าช่วยก็ช่วยไม่ช่วยก็เป็นเรื่องของเจ้าของรถครับลุงครับครับเขาเรียกค่าเสียหายจากเจ้านาไหมเขาเรียกไหมเขาเรียก20,000 บาทครับเรียก20,000 บาททีนี้มันก็หนึ่งคุณเป็นเจ้าของรถแล้วสองคุณขับเองครับนะครับแล้วคุณก็ประมาทเองไปชนเองคุณไม่ระวังเองทีนี้มันจะเกี่ยวกับการเช่านาไหมมันอยู่ที่การตกลงกันไหมมันตกลงกันว่าถ้าเกิดรถเสียหายในนาเราแล้วไปชนอะไรในนาเราแล้วเราจะชดใช้มีข้อตกลงกันแบบนี้ไหมก็มีหรือไม่มีไม่ได้ตกลงครับก็แต่ว่าไม่ได้ตกลงไม่ก็เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของรถนะลุงนะลุงเสนอเป็นความรับผิดชอบของเขาถ้าเราจะช่วยเขาก็เป็นน้ำใจที่เราแสดงออกกับเขาครับลุงถ้าจะชดใช้กันเนี่ยมันจะต้องเป็นข้อตกลงครับคุณลุงครับครับนี่ตัวนี้มาหลายวันแล้วก็เลยหาให้เขาแล้วครับคนละครึ่งอ๋อจัดนโยบายคนละครึ่งไปแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะลุงนะถ้าโดยหลักแล้วเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะมันไม่ได้เป็นข้อตกลงนะครับเราตกลงจ่ายค่าเช่าเกี่ยวข้าวกันอย่างเดียวครับครับแล้วได้คุณมากครับได้เงินส่วนต่างหรือยังครับลุงยังครับอำเภอเมืองยังไม่ได้ครับยังนะเกี่ยวข้าววันไหนเนี่ยเกี่ยวข้าวเมื่อวันประมาณวันที่3นี่แหละครับอ๋อ2-3ยังไม่ได้นะรอประกาศนะลุงนะว่าเงินจะเข้าวันไหนนะเดี๋ยวดูรายการไปเดี๋ยวจะประกาศให้ทราบนะครับครับครับผมสวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับ